สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามการวิ่ง4คูณ100เมตรทีมชาติไทยแล้วครับหลังจากที่เราเข้ารอบชิงมาได้นี้ต้องบอกเลยนะครับว่าโคตรเดือดโคตรมันนะครับเราเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ของฮีทสถิติ 39.56 วินาทีแล้วครับต้องบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า4คูณ100เมตรชายเราไล่เรียงกันก่อนนะครับไม้ที่1เนี่ยเดี๋ยวเราย้อนดูนะครับเบิร์ดวีรยุทธ์นะครับไม้ที่2เบสสราบุตรและไม้ที่3ตาต้าชุติทัศน์นั่นเองนะครับและไม้ที่4เป็นบิลภูริพลของเราเนี่ยเราทำลายสถิติประเทศไทยในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในรอบ3ทศวรรษและยังเป็นทีมที่ทำสถิติที่ดีที่สุดรองจากอเมริกาเพียงทีมเดียวพร้อมผ่านเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวต้องบอกเลยนะครับมาลุ้นกันว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะทำได้ดีขนาดไหนล่ะครับโอ้โหดูดิครับสับมาครับสับมาครับสับมาครับบิลภูริพลนี่ยังไม่เร็วที่สุดนะครับแต่เดี๋ยวต้องบอกว่าลุ้นกันล่ะครับลุ้นจริงๆครับนี่ครับมาแล้วนะครับทางทีมชาติไทยของเรา4คูณ100เมตรนะครับนักกีฬาเนี่ยก็ออกมาวอร์มอัพร่างกายนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเล่นกันตี 5:50 นะครับจะวิ่งกันแต่ว่ามันเหมือนกับมีปัญหาเรื่องเทคนิคอลหรือว่าไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เลยบอกว่ามันจะมีดีเลย์นิดนึงนะครับนักกีฬาก็เลยวอร์มกันเก้อไปแป๊บนึงนะครับก็ต้องคอยกันหน่อยก็ต้องยืนคอยปกติจะตรงเวลามากเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอสตาร์ทและก็ต้องบอกว่าในการแข่งขันรอบชิงเนี่ยนะครับไทยอยู่รุ่นที่8นะครับโอ้โหดีต้องบอกว่าอยู่ข้างๆกับฝรั่งเศสแล้วก็จาไมกาครับคือตัวเต็งนี่จาไมกาอยู่แล้วนะครับ 39.54 นะครับที่วิ่งได้มาเขาก็ประคองมาเหมือนกันแต่ของเราเนี่ยทำลายสถิติไปก่อนแล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวมาลุ้นกันครับของเราเนี่ยอยู่ไกลๆนู่นเลยนะครับในรอบชิงเนี่ยลุ้นระทึกแล้วครับในการออกสตาร์ทครับเอาครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในรอบชิงเราออกสตาร์ทได้ก็โอเคพอสมควรนะแต่ผมว่าถ้าอยู่ในรูที่8เนี่ยถ้าขยับมาสัก6กับ7เนี่ยกำลังจะสวยเลยนะครับออกสตาร์ทมาแล้วครับในช่วงออกสตาร์ทเนี่ยถ้าให้พูดถึงภาพรวมเลยคือเราทำได้พอดีโอเคเหมือนกันนะครับคือทางด้านของฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็ไปได้ดีเลยนะต้องเทียบกับฝรั่งเศสเพราะมันลู่ใกล้ๆกันเนี่ยฝรั่งเศสก็ทำได้ดีนะภาพทุกอย่างของเราเนี่ยมันยังไปได้นะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยน่าที่จะรักษาโมเมนตัมตรงนี้ไว้ได้ดีเหมือนกันนะครับเพราะเนี่ยใกล้กับฝรั่งเศสเหมือนกันรับส่งช่วงไม้1ไปไม้2ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะสำหรับผมนะครับจาไมกาเนี่ยแต่จาไมกาเนี่ยเร่งสปีดมาตั้งแต่ไม้แรกนะครับนะฮะแต่ทางด้านของทีมอื่นๆเนี่ยก็ยังดูแล้วยังไม่ได้ใกล้เคียงเท่าไหร่แต่พอมาไม้ที่3เนี่ยครับจุดเปลี่ยนมันอยู่ไม้ที่3โอ้โหจะไม่กล้ามาหมดแล้วครับลู่อื่นๆเนี่ยมากันเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลู่4ลู่5อังกฤษมาแล้วเนี่ยมันมาตั้งแต่ไม้ที่3เนี่ยครับพออังกฤษเริ่มแซงฮ่องกงเกาหลีเริ่มมานะครับคือมันไล่เลียงกันมาดูสิฮะแล้วตอนส่งไม้สุดท้ายอ่ะต้องบอกว่าของเราเหนื่อยนิดนึงนะบิลภูริพลผมดูแล้วผมยังช็อกอยู่เลยว่าเฮ้ยเราจะได้เหรียญหรือเปล่าวะเนี่ยดูดิฮะโดนนำเนี่ยทั้งฝรั่งเศสจาไมกาเนี่ยครับญี่ปุ่นหรือเป็นเกาหลีแล้วก็อังกฤษคือมาหมดเลยครับมายกแผงครับเราโดนนำแทบจะ 5-6-7 คนเลยนะครับในช่วงส่งไม้สุดท้ายเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นแบบนี้แล้วเราก็เหนื่อยครับเหนื่อยครับโอ้แต่ว่าบิลภูริพลครับมาจนได้ยังไงก็ต้องสู้เนี่ยครับสุดท้ายแล้วก็ต้องเร่งเครื่องไม้สุดท้ายมันไม่มีทางเลือกแล้วเกาหลีก็นำนะครับจาไมกาก็ไปแล้วนะครับบิลก็ไม่มีทางสับเท้าแตกตีนแตกอย่างเดียวครับตอนนี้ฮะโอ้นะแต่ว่าต้องยอมรับจริงๆครับว่าไม้4ของเราคือทีเด็ดนะฮะไม่รู้ว่ามันไปดีเลย์ตรงไหนมันช้าตรงไหนสับไล่ขึ้นมาแซง 5-6 คนนะครับแซงทั้งฮีทอ่ะว่าอย่างนี้เหอะแซงทั้งฮีทยกเว้นที่1ที่2ที่เหลือแซงหมดนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่เหนื่อยนะครับแต่ว่าทำได้ก็ลุ้นกันไปนี่ถ้าเราทำได้ดีกว่านี้นะในช่วงไม้2ไม้3เนี่ยผมว่า
็มีอันดับ1เหมือนกันนะแต่นี่ก็คือทำลายสถิติแล้วนะเนี่ยครับจังหวะที่จะแซงมา1 2 3แล้วนะแซงมา3แล้วนะโอ้โหเนี่ยฮะแล้วก็มาอีกแซง4นะแต่ว่าอังกฤษกับจาเมกาเขาไปหวดกันเองนะครับโหตอนนี้เนี่ยจาเมกายังไม่เข้าที่1ด้วยซ้ำนะครับแต่ดูบิวฮะไล่เครื่องเร่งมาห่างเยอะแต่สุดท้ายแล้วทั้งจาเมกาแล้วก็บิวเนี่ยมาแซงเอาในเสี้ยววินาทีสุดท้ายก่อนจะเข้าเส้นชัยครับแล้วทำได้จริงๆนะโอ้โหเนี่ยครับคือต้องยอมรับว่าเราอาจจะมีตกหล่นไปกลางทางแต่สุดท้ายแล้วปลายทางเราก็ทำได้แต่นี่ก็ยอดเยี่ยมสุดๆแล้วครับผลการแข่งขันเนี่ยที่เราเข้ามาถือว่าเป็นผลการแข่งขันประเทศไทยนะฮะสถิติ 39.39 วินาทีทำลายสถิติประเทศไทยรุ่น20ปีครั้งเมื่อวานเพิ่งทำลายคือทำลาย2ครั้งซ้อนเลยภายในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์เดียวนะฮะโอ้อ่ะแต่ว่าเหรียญทองเราก็บอกเวลาซะหน่อยแล้วกันนะ 39.18 วินาทีเหรียญเงินเป็นของสหราชอาณาจักรนะครับ 39.20 วินาทีนั่นเองนะครับก็เป็นทัพนักกีฬาจากไทยนะครับที่เข้าสู่อันดับที่3นะครับโอ้โหแค่นี้ก็สุดยอดมากๆแล้วเนี่ยน้ำตาไหลเลยนะถ้าพูดถึงเนี่ยนักกีฬาไทยน้ำตาไหลเลยนะน้องๆนี่ก็แบบโอ้โหดีใจนะคว้าเหรียญ นะครับคนอื่นๆนี่ก็เฮกันเลยนะช่วงที่รู้ว่าเราได้อันดับที่3เนี่ยคือมันกลั้นไม่ไหวจริงๆนะครับแซงขนาดนี้ก็ต้องยอมนะครับดีทุกคนนะครับดีทุกคนถ้าถึงตรงนี้ก็ชมเชยแล้วไปพัฒนาปรับปรุงกันนะครับก็ต้องยอมรับนะฮะว่า2ชาติเขานะฮะทั้งสหราชอาณาจักรแล้วก็ทางด้านของจาเมกาเนี่ยมันเร็วจริงเร็วจริงก็นั่นแหละฮะเดี๋ยวก็พัฒนากันต่อไปภาพของหนุ่มๆครับที่เอาธงชาติไทยไปชูนะครับแล้วก็เฮกันลั่นๆเฮกันลั่นๆไปนะครับถ้าใครได้ดูเนี่ยผมก็มองว่าแหมหัวจิตหัวใจจะวายเอาไม้สุดท้ายเหมือนจะไม่ได้กลับมาได้เฉยเลยโอ้โหนี่แซงกี่คนเนี่ยแซงกัน4ซะ5คนเนี่ยทำได้ยังไงไม้เดียวแซง5คนยอมใจยอมใจเทพบิวนะครับวะนี่แหละครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขแล้วกันนะฮะกับเหรียญทองแดงในการแข่งขันนะครับเยาวชนนะครับวิ่งนะครับในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะที่เราทำลายสถิติไปได้นะครับ2ครั้งซ้อนเลยนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็คงน่าจะเป็นแบบของจริงนะฮะไม่ใช่กีฬาเยาวชนโลก World Athlete อยู่20แล้วแหละนะฮะหลังจากนี้ไปเนี่ยก็คงต้องไปลุ้นในรายการใหญ่ๆมากยิ่งขึ้นนั่นเองนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ